วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวภูมิภาคครับวันนี้วันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2558อยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยราพุ่มพวงครับเปิดรายการมาวันนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเขาได้มีการจัดขบวนแห่เจ้ากลางคืนมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะครับบรรยากาศงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาครับได้มีการจัดขบวนแห่เจ้าไปตามถนนรอบเมืองต้องขอบอกเลยครับว่ายิ่งใหญ่ตระการตาจริงๆเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานถึง99ปีแล้วมีชื่อเสียงอย่างมากและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยส่วนสำคัญที่เป็นหัวใจของงานนั่นก็คือขบวนแห่องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมขบวนแห่เหล่านางฟ้าขบวนเด็กรำถ้วยขบวนแห่มังกรทองซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมารอชมอยู่เต็มสองฝั่งถนนนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนแห่เองกอพะบูขบวนแห่สิงโตคณะต่างๆแห่แหนไปตามถนนสายสำคัญรอบตัวเมืองครับนอกจากพิธีแห่กลางคืนแล้วในวันนี้นะครับก็ยังมีขบวนแห่ในกลางวันด้วยโดยมีการอัญเชิญเทพเจ้าที่ชาวปากน้ำโพเคารพนับถือมาให้ชาวตลาดปากน้ำโพและนักท่องเที่ยวได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีการตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้รับเจ้าที่หน้าร้านโดยเฉพาะขบวนแห่มังกรทองกับสิงโตเพราะว่าทั้งคู่เป็นสัตว์ในตำนานเชื่อกันนะครับว่าหากนำเข้าร้านก็จะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองของธุรกิจการค้าขบวนแห่กลางวันนั้นก็จะมีขบวนต่างๆเหมือนกับตอนกลางคืนแห่ไปตามถนนรอบเมืองเช่นกันก็จะได้รับความสวยงามและก็บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งครับโดยงานตรุษจีนนี้นะครับจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้นั่นก็คือวันที่23อีก1วันครับคุณผู้ชมครับในช่วงหน้าแล้งนะครับหลายพื้นที่ต่างก็ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำซึ่งถือเป็นอุปสรรคต่อการทำการเกษตรหน่วยงานภาครัฐนะครับเขาก็พยายามที่จะเข้าไปส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนการทำนาหนึ่งในนั้นก็คือถั่วดาวอินคากำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างดีอย่างเช่นชาวบ้านวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับตอนนี้หลายคนเขาก็ผันตัวเองจากการทำนามาปลูกถั่วดาวอินคาส่งขายสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีครับนี่แหละครับถั่วดาวอินคาหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองที่เห็นนะครับก็เป็นถั่วที่ปลูกอยู่ในไร่ของคุณลุงจำเพาะบุญทีชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลบ้างกลางอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับที่ปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรช่วงหน้าแล้งหันเหจากการทำนามาปลูกถั่วชนิดนี้แทนเพราะว่าใช้น้ำน้อยและก็ทนแล้งตอนนี้ถั่วก็กำลังออกฝักอีกไม่นานก็จะแก่ใกล้เก็บขายได้โดยฝักแก่ของถั่วดาวอินคาจะเป็นสีน้ำตาลเมล็ดก็เป็นสีน้ำตาลนิยมนำมาสกัดเป็นน้ำมันนะครับเนื่องจากว่ามีโอเมก้า3 6 9รวมถึงวิตามิน A และ E สูงด้วยหรือว่าจะนำมาใช้ทางด้านความงามและอาหารเสริมก็ได้เช่นเอาไปทำโฟมสบู่ครีมบำรุงผิวหรือว่าโลชั่นเป็นต้นครับซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่ต้องการของต่างประเทศมากนอกจากขายเมล็ดถั่วแล้วยอดของถั่วดาวอินคาเองก็สามารถนำไปประกอบอาหารทำเป็นแบบผัดผักเหมือนกับยอดฟักแมวก็ได้นะครับส่วนใบก็ยังนำไปตากแห้งแล้วก็เอามาชงชาได้อีกคุณลุงจำเพาะเล่าให้ฟังครับว่าเดิมทีเนี่ยก็มีอาชีพทำนาไปพร้อมกับปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าพอเกิดปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำจึงหันมาทดลองปลูกถั่วดาวอินคาขายโดยได้รับซื้อพันถั่วมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็นำมาเพาะต้นกล้าอีก10เดือนก่อนจะนำมาลงปลูกไว้ในพื้นที่3ไร่ซึ่งวิธีการดูแลก็ถือว่าไม่ยุ่งยากครับ 4-5 วันเนี่ยรดน้ำเพียงแค่ครั้งเดียวปลูกไว้ประมาณ6เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเก็บเกี่ยวมาได้ก็ครั้งละประมาณ 70-100 กิโลกรัมขายได้กิโลกรัมละ45บาทได้เงินประมาณ 4,000-4,500 บาทครับก็นับว่าเป็นรายได้ที่ดีพอสมควรครับจากจังหวัดพิษณุโลกครับเราไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาเมืองย่าโมครับในช่วงหน้าแล้งนะครับที่ยังไม่สามารถทำการเกษตรอะไรได้มากชาวบ้านที่อำเภอคอนบุรีเขาก็พากันเข้าป่าครับเพื่อไปเก็บมะขามเปรี้ยวมาแกะเม็ดขายหารายได้เสริมอีกช่องทางนึงครับ
คุณเฉลียวแสไพศาลครับชาวบ้านภูเทพตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมากำลังขมักขม้นกับการแกะเม็ดมะขามเปรี้ยวเพื่อทำเป็นมะขามเปียกวางเรียงเป็นระเบียบสวยงามเตรียมบรรจุใส่ภาชนะไว้ขายให้กับพ่อค้าที่จะเข้ามารับซื้อถึงบ้านในราคากิโลกรัมละ30ถึง35บาทแต่ถ้าไม่แกะเม็ดนะครับก็จะขายได้ประมาณกิโลกรัมละ10บาทคุณเฉลียวบอกครับว่าปกติเนี่ยมีอาชีพรับจ้างปลูกมันสำปะหลังและก็รับจ้างถอนมันสำปะหลังแต่เนื่องจากระยะนี้ในพื้นที่อำเภอคอนบุรีเองมีสภาพที่แห้งแล้งทำให้ยังไม่มีการจ้างแรงงานดังนั้นคุณเฉลียวกับครอบครัวจึงต้องเข้าป่าไปเก็บฝักมะขามเปรี้ยวซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็จะออกมาช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมโดยจะนำมาแกะเปลือกและเม็ดออกทำเป็นมะขามเปียกขายซึ่งทุกสัปดาห์ก็จะมีพ่อค้าจากตัวเมืองนครราชสีมาเดินทางมารับซื้อแต่ละเดือนก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทครับปิดท้ายในช่วงนี้นะครับเราผ่อนคลายอารมณ์ไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่าครับซึ่งช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงปลายๆของเทศกาลท่องเที่ยวแต่ว่าที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับยังคงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมโบราณสถานครับปราสาทเมืองต่ำกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับที่ปราสาทเมืองต่ำซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านโคกเมืองอำเภอประโคนชัยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาชมความงดงามและความมหัศจรรย์ของปราสาทของโบราณที่สร้างขึ้นมาราวกว่า 1,000 ปีครับโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะเที่ยวกันแบบเชื่อมโยงนั่นก็คือเที่ยวจากปราสาทพนมรุ้งแล้วก็มาต่อที่ปราสาทเมืองต่ำจากการสอบถามคุณบัณฑิตทองอารามหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งรับผิดชอบดูแลปราสาทเมืองต่ำด้วยเขาบอกครับว่าปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมปราสาทเมืองต่ำเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงกว่าร้อยละ40ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นผลมาจากการที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้ถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวทางด้านกีฬาดังนั้นผู้ที่มาเที่ยวชมกีฬาก็ได้แวะเวียนมาเที่ยวชมโบราณสถานไปด้วยที่สำคัญนะครับพื้นที่โดยรอบปราสาทเมืองต่ำได้มีการจัดให้เป็นหมู่บ้านโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจพักค้างคืนและต้องการสัมผัสกับวิถีชีวิตของชุมชนในแบบท้องถิ่นครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนสักครู่นะครับในช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ติดตามกันอีกกับห้องข่าวภูมิภาคครับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่48ประการตากับจุดลงนามถวายพระพรในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบพบกับสินค้าจากสถานทูตนานาประเทศมาให้เหล่านักช็อปได้เลือกสรรร่วมทำบุญกับสลากภริยาทูตและชุมชนนานาชาติสุดประทับใจ28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ณรอยัลพารากอนฮอลล์รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยสุข8ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Happy Body สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ Happy Heart มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน Happy Soul ความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต Happy Relaxation รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆในการดำเนินชีวิต Happy Brain ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา Happy Moneyมีเงินและรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้ Happy Family มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง Happy Society มีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีส่วนร่วมในชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างสุของค์กรกรมประชาสัมพันธ์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของห้องข่าวภูมิภาคนะครับยังคงอยู่กับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาอัยดาพุ่มพวงครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเราจะขึ้นเหนือครับไปที่จังหวัดลำปางที่นั่นนะครับเขาได้มีการเดินหน้ารณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและมลพิษจากหมอกควันอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและประชาชนก็ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาระดมกำลังทำแนวกั้นไฟครับแล้วก็รณรงค์ไม่เผาด้วยล่ะครับ
ที่บริเวณหน้าลานบันไดนะครับทางขึ้นสำนักสงฆ์ดอยวังเฮื่อครับชุมชนบ้านผาลาดตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมีประชาชนจากหลายตำบลและหมู่บ้านนำโดยคุณเสกสรรแดงใสประธานโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่จังหวัดลำปางออกมารวมตัวกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆโดยมีอุปกรณ์ครบมือเลยนะครับทั้งไม้กวาดและคราดเพื่อร่วมกันเป็นจิตอาสาเดินเท้าเข้าป่าทำแนวกันไฟรอบพื้นที่สำนักสงฆ์ทั้งนี้นะครับก็เพื่อเป็นการป้องกันและชะลอไฟป่ารวมทั้งจำกัดพื้นที่การเผาหากเกิดกรณีมีการลักลอบเผาป่าขึ้นประธานโครงการเฮาฮักม่อนพระยาแช่จังหวัดลำปางเขาบอกครับว่าตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาทางกลุ่มอาสาสมัครเฮาฮักม่อนพระยาแช่ได้กระจายกำลังเข้าดับไฟในพื้นที่ป่าตามจุดต่างๆอย่างต่อเนื่องเลยล่ะครับช่วงนี้เริ่มรุนแรงครับเพราะว่า มันแรงจัดมันแรงจัดแล้วก็ไฟไหม้เนี่ยมันไหม้ง่ายแล้วตอนนี้บางทีไหม้แล้วไม่เมื่อก่อนไฟไหม้เราจะเห็นควันขึ้นแต่ตอนนี้เดี๋ยวบางทีเราไม่เห็นควันแล้วเพราะว่ามันแห้งพอมันแห้งปุ๊บมันไหม้มันก็จะควันน้อยลงประกอบด้วยตอนนี้หมอกควันเริ่มหนาเรามองไปเรามองไม่เห็นว่ามีควันขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ามันควันเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การสังเกตการตรวจเฝ้าระวังเนี่ยยากขึ้นแต่ไฟไหม้บางพื้นที่ก็ไม่ค่อนข้างจะเยอะมากบางพื้นที่ยังไม่หมดโดยภาพรวมในปีนี้ของอำเภอเมืองในเขตดอยพระบาทเขตม่อนพระยาแช่เนี่ยดีกว่าปีที่แล้วครับสำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางขณะนี้นะครับพบว่ามีกระจายไปทั่วเกือบทุกพื้นที่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์เองซึ่งทางจังหวัดเขาก็ได้กำชับครับให้ทุกหน่วยงานคอยจับตาดูพฤติกรรมคนหาของป่าและประกาศให้ใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดตั้งรางวัลแก่ผู้ที่สามารถนำจับมือเผาได้รายละ 5,000 บาทครับจากภาคเหนือครับเราลงใต้กันบ้างครับไปที่จังหวัดยะลาครับซึ่งจังหวัดนี้เองเขาก็มีของดีเยอะเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารคาวหวานเรื่องนี้นะครับเราก็ได้นำเสนอมาแล้วหลายอย่างเลยล่ะครับวันนี้ขอนำเสนอขนมโบราณครับชาววังที่มีชื่อว่าตือปงบาดาที่คนยะลาทำขายสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนานกว่า18ปีแล้วล่ะครับหน้าตาของขนมตือปงบาดาครับหรือว่าบาดาก็เป็นอย่างนี้แหละครับอย่างที่เห็นเป็นขนมชาววังที่มาจากประเทศมาเลเซียซึ่งคุณรอมือละสาแหม่งครับเจ้าของร้านละขนมบาดาที่อยู่ในย่านตลาดเก่ายะลาปากซอยถนนจิโรรส6รับสืบทอดวิชาทำขายต่อจากคุณแม่แล้วก็คุณยายครับส่วนประกอบหลักๆของขนมบาดาก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านำมาผสมกับกล้วยน้ำตาลแว่นมะพร้าวขูดแล้วก็นำไปนวดครับให้เข้ากันประมาณครึ่งชั่วโมงขณะนี้นะครับมีไส้ด้วยโดยทำจากมะพร้าวตะไคร้หอมแดงพริกไทยและกุ้งรสชาติเนี่ยก็จะออกเหมือนกับแกงส้มครับที่มีรสเผ็ดนำมาผัดรวมให้แตกมันแล้วก็แห้งพอดีใช้เวลาทำอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงจากนั้นก็นำแป้งไปห่อไส้ปั้นเป็นลูกกลมๆแล้วก็เจาะรูตรงกลางครับนำไปทอดจนสุกรับประทานร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยล่ะครับทุกวันนะครับคุณรอมือละจะช่วยกันทำขนมกับน้องสาวขายในราคา4ชิ้น10บาทเปิดขายกันตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มของทุกวันลูกค้าที่มาซื้อส่วนใหญ่ก็มีทั้งคนในจังหวัดยะลาและจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นลูกค้าเก่าของคุณแม่นั่นเองครับขายได้รายได้ประมาณวันละ 1,200 ถึง 1,300 บาทนอกจากเป็นการสร้างรายได้แล้วก็ยังนับว่าเป็นการสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์การทำขนมโบราณให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วยล่ะครับช่วงนี้ครับยังคงมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันครับให้ติดตามชมกันอีกกับ11เด็ดทั่วไทยครับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยานำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้ารับการอบรมปลูกผักไร่ดินจากวิทยากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามโครงการโรงพักสร้างสุขจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ตำรวจปลูกผักไว้บริโภคเองในครัวเรือนที่เหลือนำไปจำหน่ายเพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส
ำนักงานเกษตรอุตรดิตถ์ร่วมกับท้องถิ่นอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกษตรกรในพื้นที่ตำบลข่อยสูงตำบลไผ่ล้อมอำเภอตรอนจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดหนูนาหลังเกิดปัญหาหนูนาระบาดในพื้นที่ทำให้ต้นข้าวถูกกัดกินเสียหายกว่า 4,000 ไร่นายธิติศักดิ์กั้นเขตในอำเภอเขาค้อนำผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจากจุดชมวิวทะเลหมอกเขาค้อไปปลูกป่าต้นสนฉัตรบริเวณสถานีตำรวจภูธรเขาค้อและปั่นไปชมพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว1ใน12เมืองต้องห้ามพลาดสร้างความตระหนักรู้ในการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมปั่นสองน่องท่องวิถีใต้เกาะพะงันเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยโดยขบวนจักรยานเริ่มจากบริเวณท่าเรือหลวงเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันปั่นไปสัมผัสกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวเกาะพะงันวิถีชีวิตเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีนักปั่นจักรยานกว่า100คนร่วมกิจกรรมสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมเครือข่ายขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติปี2558ภายในหอประชุมโรงเรียนวัดดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทยทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสามัคคีของเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรชาวจังหวัดฉะเชิงเทราถึงช่วงหนึ่งในภูธรวันนี้ครับจะพาไปรู้จักกับข้าวห่อกาบหมากแล้วก็อาหารพื้นเมืองของชาวบ้านค่ายจังหวัดระยองครับตอนนี้ครับกำลังได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ถ่ายทอดจากคนรุ่นใหม่ที่จะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในวิถีไทยซึ่งมีความโดดเด่นไม่แพ้ใครครับไปติดตามเรื่องนี้ได้พร้อมกันกับช่วงหนึ่งในภูธรครับความโดดเด่นที่สร้างเอกลักษณ์และสะท้อนถึงความเป็นชาวบ้านค่ายจังหวัดระยองได้อย่างชัดเจนทั้งการเลือกนำกาบหมากที่มีมากในพื้นที่กลับมาใช้ประโยชน์เป็นภาชนะห่ออาหารที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมผสมรวมกับภูมิปัญญาดั้งเดิมของปู่ย่าตายายในการคิดออกแบบรูปทรงของข้าวห่อกาบหมากให้ออกมาดูดีน่ารับประทานในอดีตข้าวห่อกาบหมากเป็นอาหารสำหรับชาวไร่ชาวสวนและชาวประมงเวลาออกหาปลาในทะเลเพื่อไว้รับประทานระหว่างทางซึ่งภายในห่อกาบหมากประกอบด้วยข้าวสวยพร้อมด้วยปลาทูทอดผักลวกและน้ำพริกกะปิมัดรวมกันอย่างมิดชิดครั้นเมื่อเปิดกาบหมากออกมาก็ใช้มือเปิบอาหารได้ทันทีความพิเศษของมันก็คือ1ความหอมของตัวหมากนะคะข้าวร้อนๆเนี่ยที่เราใส่ไปในตัวหมากเนี่ยเวลาใส่ไปเนี่ยความหอมของตัวหมากเนี่ยมันจะขึ้นมากับตัวข้าวทำให้ข้าวเนี่ยมีความหอมชวนให้รับประทานมากขึ้นและอีกอย่างนึงพวกผักต่างๆก็คือสมุนไพรเราดีๆนี่เองนะคะในอดีตเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าผักน้ำพริกของเราเนี่ยของคนไทยเรานะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วขาดไม่ได้เวลาเกือบทุกครัวเรือนเวลาทานข้าวหรืออะไรเนี่ยจะขาดไม่ได้คือผักน้ำพริกนะคะนอกจากข้าวห่อกาบหมากแล้วแกงหยกกล้วยและต้มเปรี้ยวใบชะมวงยังเป็นอาหารพื้นบ้านขึ้นชื่อของชาวบ้านค่ายจังหวัดระยองที่นอกจากจะเป็นอาหารต้นตำรับไว้ต้อนรับชาวต่างถิ่นที่มาเยือนแล้วยังถือเป็นอาหารพื้นถิ่นที่บ่งบอกถึงความเป็นชาวบ้านค่ายซึ่งมีความประณีตในวัฒนธรรมอาหารการกินเลือกใช้พืชผักสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาปรุงอาหารควบคู่กับการอนุรักษ์สืบทอดวิถีชาวบ้านไม่ให้ถูกวัฒนธรรมสมัยใหม่กลืนกินจนหายไปวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มันมีมาตั้งแต่โบราณนะฮะเป็นถิ่นกำเนิดเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้วัฒนธรรมแบบนี้ไม่ใช่หาง่ายๆก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้วก็ส่งเสริมให้มันอยู่คู่กับ
ชุมชนเราให้นานที่สุดนะฮะถ้าไม่มีการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนผมคิดว่าวันหนึ่งเราจะกลายพันธุ์นะครับสังคมที่เป็นจิตนิจิตสังคมจิตนิยมนะครับจะหายไปจากชุมชนเราแม้ปัจจุบันจะไม่พบเห็นวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวบ้านค่ายเช่นนี้บ่อยนักแต่จากความพยายามของคนในพื้นที่ที่ร่วมมือกันอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีไทยเหล่านี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าหันกลับมาร่วมทำรงรักษาความเป็นไทยที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นสวยงามไม่แพ้ชาติใดเช่นกันสงบวงกำปั่นถ่ายภาพธัญลักษณ์ปรางจันทร์ NBT จันทบุรีรายงานแม่คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับหลังจากที่ดูช่วงหนึ่งในภูธรไปครับเริ่มหิวกันแล้วใช่ไหมครับเมนูเย็นนี้ครับไปหากันมาทานเลยครับข้าวห่อกาบหมากครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อทีมงานของเราครับเข้ามาได้ที่ www.facebook.com แล้วไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะครับหรือว่าจะดูเทปรายการย้อนหลังได้ที่นี่ครับและในวันนี้ครับเราจะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมเทศกาลผัดไทยวังทองจังหวัดพิษณุโลกเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับไฮไลท์ที่สำคัญนั่นก็คือการผัดไทยกระทะยักษ์ครับเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวบริโภคผัดไทยซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของอำเภอวังทองเขาล่ะครับโดยงานนี้นะครับเขาจะมีไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ใครที่สนใจครับก็ไปเที่ยวชมงานแล้วก็ชิมผัดไทยวังทองกันได้ครับแม่วันนี้ครับผมหนุ่มชาวไร่ขวัญใจบ้านนาไอจราพุ่มพวงครับจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับไปหาผัดไทยวังทองมาทานหรือว่าจะไปหาข้าวห่อกาบหมากมาทานดีละครับลาไปก่อนสวัสดีครับ